คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุนี้กันหน่อยครับชาวบ้านเขาก็ผวานะเพราะอยู่ดีๆเจอชายปริศนาขี่มอเตอร์ไซค์มาแอบถ่ายรูปที่บ้านนี้บ่อยๆโอ้ยแล้วเดี๋ยวคลิปวงจรปิดในบ้านนี้จับภาพได้ว่าวันนี้ชาย2คนเนี่ยมาโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านเกาะรั้วและหลังจากนั้นเอาแม่กุญแจมาล็อกรั้วทันทีคุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้หน่อยนะฮะเพราะชาวบ้านเองเขาก็กลัวแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่นะตัวเจ้าของบ้านอยู่ต่างประเทศนะค่ะพี่แล้วก็ภริกาไม่อยู่พี่ไปทำงานกันหมดรับ2,000ท่านสองเอาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมากันหลายครั้งหลายรอบรอบนี้มาลงถ่ายรูปแชะหลังจากนั้นเหมือนโทรไปรายงานไม่มีคนอยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็วนไปวนมาเวียนกันอยู่แบบนี้นะฮะจนกระทั่งคุณมาใช้แม่กุญแจเนี่ยล็อกตรงประตูรั้วหน้าบ้านในวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะชาย2คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดช่วงเดือนสิงหาคมปี67ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านยกมือถือถ่ายรูปเอาไว้ไม่กี่วันต่อมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาเกาะรั้วมือถือก็คุยผ่านมือถือบอกไม่มีใครอยู่บ้านสงสัยไปทำงานและล่าสุดฮะ 21:25 จะเห็นอีกคลิปนึงวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาแม่เอาแม่กุญแจมาล็อกประตูรั้วบ้านหลังนี้กะว่าจะขังคนข้างในบ้านไม่ให้ออกจากบ้านหรือว่าจะไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปในบ้านนี้ให้ได้นะครับแต่เห็นในบ้านนี้มีรถจอดอยู่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในซอยปลาฮะที่หมู่6ตำบลแล้วก็อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับมีการนำคลิปเนี้ยเป็นหลักฐานแล้วก็ร้องเรียนกับนักข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ชาย2คนเคยมาจอดรถหน้าบ้านถามหาคนชื่อมานพและสาริกาตัวเจ้าของบ้านเองก็เลยแจ้งบอกไม่มีคนชื่อ2นี้นะ2ชื่อเนี่ยฮะมานพกับสาริกานะครับก่อนที่ทั้ง2คนนั้นชาย2คนฮะก็ขี่รถกลับออกไปหลังจากนั้นน่ะชาย2คนเนี่ยแม่ขี่รถมาวนเวียนหน้าบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่าทีเนี้ยคนในบ้านก็สอบถามก็อ้างว่าเอ้ามาเก็บพัสดุบ้างแหละส่งผิดบ้านบ้างแหละแต่เมื่อเปิดดูวงจรปิดกลับพบว่าแม่เขาเคยก่อเหตุมาเกาะรั้วมาคุยมือถือมาถ่ายรูปจนหนักสุดถึงขั้นนำกุญแจมาล็อกรั้วนี่ทางคนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็เนี่ยมาล็อกให้ดูแบบนี้นะครับยืนยันบอกไม่เคยไปกู้เงินนอกระบบเพราะทุกคนในบ้านเนี่ยที่อาศัยอยู่เนี่ยเขาทำงานกันหมดส่วนตัวเชื่อว่าชาย2คนเนี่ยอาจจะเป็นพวกแก๊งทวงหนี้แต่ถ้ามาทวงผิดบ้านแบบนี้มันน่ากลัวไหมคุณน้ำแข็งถ้าเจอแบบนี้กลัวไหมเราไม่ได้ไปติดหนี้ติดสินใครนะอยู่ๆโอ้โหมาเหมือนคุกคามอะไรแบบนี้จนกระทั่งมาล็อกบ้านแบบนี้นะฮะฟังเสียงผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหน่อยฮะถามจริงนะไม่ได้ละลาบละล้วงเคยไปกู้ตังค์เขาไหมไม่ค่ะแฟนเราด้วยเนาะก่อนจะไปนอกเนี่ยกู้ธนาคารอ๋อแต่ไม่เกี่ยวกับพวกนี้เนาะใช่ไม่เคยมีเรายืนยันว่าเราไม่รู้จักเขาแต่เรายืนยันนะคนในบ้านเราไม่ได้เอาเงินอะไรเข้ามาก็ขอให้เช็คดูดีๆก่อนที่จะมาล็อกหน้าบ้านนะกลัวก็ตกคนในบ้านผวานะกลัวก็กลัวนะเมื่อกี้ก่อนไปนอกก็ไม่ได้ไปกู้อะไรมานะกู้แต่ธนาคารนะฮะทีเนี้ยคนในบ้านก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ปลวกแดงนะครับก็มีวงจรปิดเป็นหลักฐานแล้วฮะล่าสุดชุดสืบสวนนำภาพจากวงจรปิดไปตรวจสอบประวัตินะของชายทั้งสองคนว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งเงินกู้หรือเปล่านะก็คาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้นะครับ